ค่ะวันนี้นะคะกล้วยก็มาอยู่ที่สนามบินหาดใหญ่นะคะ International มาดูกันว่าที่สนามบินเนี่ยมีอะไรบ้างคือว่าถ้าใครมาแล้วแล้วก่อนที่จะขึ้นเครื่องรอกลับไปกรุงเทพหรือไปที่อื่นหรือว่ามาถึงสนามบินเนี่ยเผื่อว่าอยากจะคิวเอ่ยอะไรเอ่ยมาดูกันนะคะชั้นนี้จะเป็นชั้นเดียวกับผู้โดยสารที่ Arrivalเนาะแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้างบนเพราะวันนี้เนี่ยกล้วยก็คือกำลังจะบินกลับไปที่กรุงเทพร้านนัดตรงนี้นะคะก็จะมี Dairy Queen แล้วข้างในเนี่ยก็จะเป็นแอร์พอร์ตโกปีเจียมก็จะมีพวกอาหารที่เป็นอาหารทางใต้มีพวกซุปต่างๆนะคะข้าวมันไก่สิงคโปร์อะไรประมาณนั้นเนาะสายมือก็เบอร์เกอร์คิงอันนี้อันใหม่นะโทษทีขวามือซิเมื่อกี้แล้วก็ด้านซ้ายจะเป็นแบบคันย่อนเนาะแต่คันย่อนจำได้ว่าสมัยก่อนมีอยู่แล้วนะคะแล้วก็อเมซอนอันนี้ก็เพิ่มใหม่ขึ้นมาแล้วก็ยังมีอันอื่นที่ยังไม่ได้เปิดที่เป็น open space อยู่นะคะดังที่โดนัทก็โดนผลักมาออกมาไกลหน่อยสมัยก่อนก็จะอยู่แถวกูปิเตียมนะคะแล้วด้านนี้ก็จะเป็นด้านขวาเนี่ยเป็นที่ waiting คือถ้าเดินออกมาจากฝั่งที่เป็น arrival เลี้ยวซ้ายไปเรื่อยๆนี่เลยคุณก็จะเจอทางออกเดินออกไปก็จะมีเป็นพวกแบบบริษัทรถเช่าเอ่ยมีแท็กซี่เซอร์วิสอะไรด้านนั้นไปตรงนี้ก็ร้านใหม่เหมือนกันก็ยังไม่เคยเห็นเลยชื่อหนานหยวนเนาะก็ชื่อก็บ่อยแล้วก็เป็นอาหารออกจีนๆมีเป็นบะหมี่มีข้าวขาหมูติ่มซำโอ้โหแต่ละอย่างนะคะด้านนู้นอย่างที่เห็นไปนะคะว่าจะมีพวกเฟรนด์อาคาทั้งหลายแหละแล้วก็มี Exchange อ๋อมีไปรษณีย์ไทยด้วยอันนี้เราก็ไม่เคยใช้เนาะด้านนู้นก็คือจะออกไปจากสนามบินแล้วก็มีให้คนมารับได้นะคะถ้าเราเดินกลับไปใช่ไหมคะด้านนี้ตรงนี้เนี่ยจะเป็นพวกLow Cost Airlineเนาะจะมีเป็นพวก IHG มีอะไรอีกอะนิวเจนอันนี้ไม่รู้จักนะแล้วก็มีสกูตนะคะหมดห้องนอนห้องน้ำปกติคือกล้วยใช้ของไทยสมายนะก็จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งก็คือเข้ามาจากก่อนที่เป็น security check in เนี่ยก็จะได้ขึ้นก็จะได้เช็คอินเลยนะคะแล้วเมื่อกี้เราเดินมาใช่ไหมถ้าเรากลับมาด้านนี้ปุ๊บเนี่ยอ๋อมันมีร้านนวดด้วยนะตรงที่ waiting สีเขียวๆขาวๆด้านนู้นนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องนวดเหมือนกันไม่แน่ใจว่าน่าจะให้ทดลองแล้วเขาขายด้วยแหละพอดูมีแมชชีนที่เขาขายอยู่นะคะอันนี้น่าจะเป็นต่างชาติมากกว่านะพวกซิมเอสเอ่ยเทเลอร์ซิมร้านนี้ก็เห็นที่สุนทรภูมิก็มีเหมือนกันของ AS Buddy ร้านเนี้ยถ้าใครชอบเป็นแบบมะม่วงชาอิ่มของหาดใหญ่นะนี่ก็เคยซื้อไปฝากที่ออฟฟิศก็รสชาติใช้ได้อยู่นะคะหรือว่าถ้าซื้อไม่ทันหรือลืมข้างบนตอนที่ขาออกเนี่ยก็จะมีร้านเหมือนกันร้านนี้ก็มีขายพวกขายของฝากเขาจะมีขายมะม่วงกันนะคะแล้วก็ร้านนี้ลูกชิ้นปลาฟิชบอลเนี่ยยี่ห้อนี้ก็ถือว่าใช้ได้อร่อยเลยนะคะเป็นของทางสำหรับคนสลานทานได้ทานดีนะคะแล้วก็นี่จะมีไข่เค็มไข่แบบนี้เขาเรียกว่าไข่คลุกนะคะปัจจุบันอันนี้ก็คือจะเป็นสเปซของที่เป็นสเปชียลของหาดใหญ่เห็นไหมจะบอกได้เลยเนี่ยมะม่วงเนี่ยมีทั่วไปหมดเลยนะคะพร้อมกับข้อกำหนดขององค์การดังแล้วก็ขนมบ้านโกไข่ก็เป็นโรงงานใหญ่อยู่ในหาดใหญ่แล้วเขาก็มีขายที่นี่ด้วยนะอร่อยมากเหมือนกันสิริมงคลนี้ไม่เคยทานว่าน่าจะเป็นพวกไอ้ไข่มีหลวงปู่ทั่วมีอะไรให้บูชานะคะเฮ้ยเพิ่งรู้ว่าสนามบินนี่คือแบบสมร้านเลยนะคะบูชาของบูชาของนะคะATM ก็มีให้ดูว่าด้านขวามือก็จะมีของ Bangkok Airways มีของ Lion Air นะแล้วก็มีของไทยสมายอยู่นะคะสมัยก่อนของไทยสมายก็คือเป็นการบินไทยนะแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นร้านขายยาเป็นขายของฝากของที่ระลึกส่วนข้างบนนะคะเสียงอาจจะแบบมีเสียงแทรกบ่อยหนึ่งจากที่เข้ามาจากที่แพ็กเกจเช็คที่เป็นรอบแรกนะก็จะมีเป็นพวก
ออฟฟิศเป็นเขาเรียกแหละเป็นติ๊กเก็ตออฟฟิศของสายการบินต่างๆนะคะทุกคนเนี่ยจะต้องเข้าด่านตรงนี้มาก่อนนะด้านซ้ายมือกล้วยก็เข้ามาแล้วเหมือนกันฮะไปเดี๋ยวเราไปดูชั้น2กันดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้อย่างที่บอกแล้วค่ะว่าสนามบินหาดใหญ่ก็ไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปเนาะก็พอดีพอดีแต่ถ้าเทียบกับสุนทรภูมิก็ถือว่าเล็กแต่ว่าก็ถือว่ามีของที่ใครๆอยากได้อะไรก็มีครบส่วนจะขึ้นเครื่องใช่ไหมเราก็ต้องไปขึ้นชั้น2อ่ะไปดูกันว่าที่ชั้น2เนี่ยมันจะมีร้านก่อนที่จะเข้าไปในเกตนะคะถ้าใครหิวอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบพูดขนมอาหารอะไรที่แบบใต้ๆบ้านๆเหมือนกับว่าถ้าเดินไปกินตามตลาดนั้นก็ยังมีเขาก็มาขายที่นี่ด้วยเคยกินก็ถือว่ารสชาติไม่น่าเกลียดรสชาติโอเคอยู่ราคาก็อาจจะสูงกว่าข้างนอกนิดนึงแต่ก็แบบไม่ได้น่าเกลียดเกินไปเนี่ยจะมีร้านกาแฟไทยเนินขุมทองนี่แถวบ้านกล้วยก็มีนะคะประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวเราไปเข้าเกตดีกว่าเดี๋ยวไปถ่ายอีกรอบหนึ่งตอนออกจากที่บัตรเกตเช็คนะคะโอเคค่ะแล้วก็ผ่านได้ด้วยความรวดเร็วนะคะอันนี้นะก็จะเป็นร้านของฝากอีกร้านหนึ่งเราไม่เคยซื้ออะไรร้านนี้แต่รอให้ดูกันนะเดี๋ยวเราจะไปกินกาแฟมีร้าน Dairy Queen อยู่ด้านนี้แล้วก็มีพวกร้านกาแฟอยู่ด้านนู้นนะคะแล้วก็เขาก็จะมีทางออกขึ้นคือประมาณเยอะอยู่นะร้านนี้ First and Fern ก็คุยก็ซื้อเป็นครั้งๆเหมือนกันส่วนมากจะเป็นของแบบสแน็คนะคะอย่างที่บอกมะม่วงถ้าลืมซื้อก็มาซื้อข้างบนได้นะแล้วก็เนี่ยของแบบตามตลาดกินอยู่นะคะก็จะมีโปรดทราบเครื่องบินของสายการบินบางกอกแอร์วีและสายการบินอิมิเรตส์แอร์ไลน์เครื่องบินที่ PG299และเครื่องบินที่ อันนี้ก็จะเป็นของไทยสมายกับการบินไทยพร้อมแล้วที่จะออกเดินทางไปตอนนี้เราบัตรโกไม่ได้มีนะคะอดจ่าเนาะก็จะเป็นส่วนของที่อื่นคูร่อนร้านอาหารไปด้านนู้นนะคะโอเคละค่ะอ๋อหนึ่งมีมัสซาจด้วย50บาทต่อ15นาทีอยู่ตรงนี้ผมไม่ต้องและนี่แหละค่ะก็เป็นบรรยากาศรอบๆของสนามบินที่หาดใหญ่นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าเนาะเผื่อว่าเดี๋ยวกล้วยไปสนามบินไหนถ้ามีเวลาเดี๋ยวกล้วยก็จะไปถ่ายบรรยากาศรอบๆมาให้ได้ดูกันสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะแล้วก็ถ้ามีอะไรที่อยากจะแนะนำติชมหรืออยากให้กล้วยไปที่ไหนหรือถ้ากล้วยแวะไปได้เดี๋ยวกล้วยจะแวะไปให้นะ